สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์เอสกิโมเทเลส3ปี2022ของสนามเดินป่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยนะครับก็จะเป็นสีเขียวลิฟตัดกับกากีสำหรับเอสกิโมนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3สีจะเป็นเขียวขี้ม้าดั้งเดิมแล้วก็สีน้ำเงินกลมตัวเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนลายสกรีนนะครับสำหรับขนาดนะครับอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตร10คูณ2เมตร10นะครับในตัวเต็นท์แล้วก็ยื่นออกมาอีก1เมตรเทเลสยื่นมาประมาณ 1.60 นะครับแล้วตัวนี้ก็จะแถมกาวชีทด้านหน้ามาให้1ผืนกาวชีทสำหรับห้องนั่งเล่นนะครับสำหรับวัสดุนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 230T เคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลส่วนพื้นเป็น PE 190กรัมนะครับเคลือบกันน้ำ2ด้านซีนตะเข็บทุกจุดนะครับตัวพื้นนะฮะตรงตามมุมเต็นท์แล้วก็ซีนตะเข็บตามตัวไฟชิดทุกตัวสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น2ประตู2หน้าต่างเดี๋ยวเราพามาดูชมรอบนอกก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในสำหรับด้านนอกนะครับเราก็จะเป็นเหมือนเดิมครับประตูหน้าต่างนะครับตรงหน้าต่างสามารถผูกเชือกลังไว้ได้ในกรณีฝนยังไม่ตกหรือว่าอากาศมันร้อนเราก็ผูกเชือกถาวรไว้ได้ส่วนในกรณีฝนตกเราก็รูดปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับมีตีนตุ๊กแกให้ง่ายหรือไม่กรณีที่ว่ามันร้อนอบอ้าวม้วนเก็บได้เลยนะครับมีตัวตะขอมัดเชือกให้เดี๋ยวมาชมด้านหลังสำหรับด้านหลังนะครับในกรณีที่เรามีของสัมภาระเยอะแนะนำให้หาซื้อกราวชีทผืนใหญ่ๆสักผืนนะครับประมาณ3คูณ4เมตรแล้วก็ทับส้นนิดนึงให้มันขนาดพอดีกับเต็นท์อาศัยความยาวเพื่อปูด้านหลังเราก็จะเอาของวางไว้ได้ประตูด้านหลังจะเป็นผ่าชิปผ่ากลางนะครับสามารถเปิดได้นะครับตัวนี้ก็จะมีตีนตุ๊กแกให้ในกรณีที่เราเก็บของไว้ข้างในนะฮะก็จะมีพื้นที่เหลือนิดนึงวางสิ่งของสัมภาระได้นะฮะส่วนประตูด้านหลังนะครับก็จะเป็นประตูตัวดีแต่ครึ่งบนจะเป็นมุ้งนะครับครึ่งล่างจะเป็นผ้าเต็มประมาณนี้นะครับสำหรับประตูนะฮะส่วนตัวเสาไฟเบอร์นะครับจะเป็นขนาด 9.5 มิลจำนวน3ต้นนะครับเสาเทเลสแถมมาให้แค่2ต้นนะครับด้านข้างนี่ข้างฝั่งนี้นะครับก็จะปิดไว้แบบนี้ได้เลยหรือว่าเราจะม้วนเก็บอันนี้แล้วแต่การใช้งานของเราความสะดวกสบายของเราเวลาม้วนเก็บนะครับแนะนำคือม้วนเข้าไปข้างในนะฮะเผื่อเวลาฝนตกนะครับม้วนเข้าไปเลยอันนี้ม้วนแบบในเกียรติฮะรีบเนี่ยเวลาฝนตกนะครับน้ำมันจะไหลลงไปเลยแต่เวลาฝนตกจริงนะฮะแนะนำปิดครับอันนี้คือเพื่ออากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับข้างในมันจะเป็นตัวมุ้งเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในอีกทีนึงรอบข้างก็จะมีห้องข้างหน้ายื่นออกมาจากตัวเต็นท์ประมาณ1เมตรสบายๆชิวๆก็ดะเทเลสนะครับจะมีแถมให้เสาให้2ต้น มีตีนตุ๊กแกให้2จุดนะครับกรณีฝนตกแล้วก็รูดปิดมาครึ่งนึงตั้งเสาชิงเฉียงเพื่อให้ไม่ฝนสาดให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกเดี๋ยวพามาดูข้างในซึ่งจุดที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็จะมีตรงประตูซึ่งปกตินะครับประตูจะเป็นมุ้งข้างในนะครับปีที่แล้วผ้าเต็มอยู่ข้างนอกแต่จากการไปใช้งานจริงๆแล้วก็คือเราก็ปรับเปลี่ยนต้องให้เป็นผ้ามุ้งอยู่ด้านในนะฮะผ้ามุ้งอยู่ด้านนอกแล้วก็ผ้าเต็มอยู่ด้านในเผื่อในกรณีที่เรานอนข้างในเต็นท์อยากเปิดอากาศให้ระบายถ่ายเทแล้วก็สามารถรูดผ้าเต็มออกได้เลยแล้วก็ปุ๊บนอนสบายๆหรือเวลาจะปิดนอนก็รูดจากข้างในได้เลยไม่ต้องเปิดเข้าเปิดออกให้มันยุ่งยากก็จะมีช่องใส่สายไฟเหมือนเดิมตัวนี้ก็ทดสอบนอนนะครับเมื่อคืนอันไหนเราก็ปรับปรุงแก้ไขตลอดนะครับของสนามเดินป่าก็โอ้ท้องทางใหญ่ครับตัวนี้พอสมควรขนาด2เมตร10คูณ2เมตร10สูงเมตร70เทเลสก็ยื่นออกมาจากตรงนี้นะฮะประมาณเมตร60ความสูงอยู่ที่ประมาณเมตร40 45ได้ประมาณนี้แต่ความสูงข้างห้องกันใดก็เมตร70นะฮะก็จะมีทั้งหมด3คู่สีด้วยกันมีเขียวโอลิฟตัดกากีแล้วก็เขียวขี้ม้าตัดเขียวเข้มแล้วก็
สีฟ้าตัดสีกลมยังไงก็ขอฝากเต็นท์เอสกิโมทะเล3ของสนามเรือป่าไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ